อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวยูทูบครับครับผมมาอยู่กับนายเทดูด้านทุ่มไทยชาแนลครับคลิปนี้ก็จะมาแต่งไอ้ลองฟังกันหน่อยนะครับก็แบบว่านะครับอยากให้ฟังมันลงกลางนี่ครับตรงกลางรถครับก็พอดีมีเสียงเรียกร้องมานะครับแต่งหน่อยครับเขาบอกให้แต่งรถหน่อยที่เห็นมาก็เห็นแต่เขาปาดตัวนี้นะครับจะปาดลักษณะยังไงครับนี่ครับลอยฟางมันก็จะมาประมาณนี้ครับนี่มาอยู่ตรงนี้นี่ลอยดำๆเนี่ยถ้าเราปาดขึ้นไปมากมันก็จะมาติดตัวนี้นะครับผมว่าก็เลยจะปาดมายังไงเอาประมาณนี้ดีไหมครับนี่ปาดมาประมาณนี้ตัวนี้ออกก็ให้มันมาหน่อยครับมันก็จะถึงมันจะไม่เต็มร้อยก็จะมากกว่าเดิมอยู่นี่ครับปาดโค้งมาแบบนี้ครับ ดีไหมครับ ดีไม่ดีก็จะลองดูนะครับอ่ะตัดตรงๆก็ได้ครับเอาตัวนี้ออกฟางก็น่าจะมาแบบนี้นะครับให้มันมาแบบนี้แต่มันติดตัวนี้มันมาไม่ได้ครับเดี๋ยวเราก็จะไปเสริมไอ้แผ่นตัวนี้อีกหน่อยครับแผ่นนี้ครับเสริมมาหน่อยมันจะย้อยอยู่ประมาณนี้ครับก็เสริมให้มันมาให้มันส่งมาตรงข้างอีกหน่อยครับอ่ะมาลองดูกันครับมันจะผ่านไหมติดตามดูกันนะครับอีกประมาณวันสองวันนี้แล้วครับจะดูเกี่ยวหน้าฟังก็จะมาแบบเต็มระบบแล้วครับข้าวก็เริ่มสุกกันครับเดี๋ยวผมพอตัวนี้ออกก่อนครับนี่นะครับลองเอาเทปดำแปะเล่นๆครับพี่น้อง อู้มันจะคือไหมล่ะครับแล้วก็อยากให้มันมีช่องว่างนะครับให้ฟางมันออกมาได้ครับครับอย่างน้อยก็ไม่ลงกลางก็ออกมาสักนิดเวลาเขาอัดฟางก็จะได้ฟางสวยนะครับครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ครับได้แล้วครับองศาก็จะเอาประมาณนี้นะครับติดๆตัวนี้ขึ้นไปครับแบบนี้เลยก็ไม่สวยนะครับ เอาใจคนเลี้ยงวัวครับอ่ะแบบนี้แล้วอ่ะโอเคครับตัดเลยตัดได้แล้วครับอ่ะ
็บรายละเอียดนิดหน่อยเราจะลองไปใส่กันดูนะครับที่คืออยู่บนครับนี่ลงทุนกักว่ะตัดเล็กรถครับอ่ะมาลุ้นกันครับสีออกดีป่ะเฟื่องไปดีป่ะหรือว่าต้องตัดอีกอยู่ป่ะแต่ว่าต้องไปลองกันครับครับผมใส่กับรถแล้วครับเอ้ผมก็ว่ามันก็พอดูเล่นอยู่นะครับแต่ว่าต้องไปดูฟางก่อนนะไม่น่าจะถึงนะครับทางน้ำมันนะถึงไม่ถึงก็ต้องไปลองครับแต่ว่าข้างนี้มันไม่มาครับฟังไม่ต้องตัดก่อนอื่นก็ต้องไปหาเหล็กมาเสริมตัวนี้ก่อนครับเพราะว่ามันจะย่อยลงกลางครับถ้าเราเสริมอีกมันก็จะไปน่าจะไปหมุดน่าจะไปดีกว่ากันครับครับแล้วผมก็ได้เหล็กมาแล้วครับดูลักษณะมันมีหล่องนะครับเหมือนจะเป็นบาเลื่อยยนต์พ่อผมนะครับผมยังพี่น้องมาเตะโบว์แห้งเอากระสีมาประกบใส่ประมาณนี้ครับนี่จากเดิมห้อยฟางมาลงครับเอากระสีสีดันขึ้นมาประมาณลองเหมือนกันพี่น้องบกาดันแห้งอย่ามันเขียนครับกระสีเอาประมาณพี่ละเตรียมไว้จัก4จุดป่ะหามองเตรียมมองเกียร์ยังไงครับเพื่อเฮาสิเกียร์รอบหน้าครับเตรียม4จุด 3-4 จุดอยู่อยู่หรอกครับบ่ต้องเตรียมนักครับเอาไปลองก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับเอา3จุดพอเตรียม3จุดพอพี่น้องเตรียมก็ยังครับเตรียมก็เสื่อมแล้วครับพี่น้องสำหรับผู้คนฝากกลางครับผู้คนวงหูครับนะประมาณนี้ละไปลองเบิ่งมาต้องเตรียมไรครับเพื่อมันบ่ผ่านกับพ่อได้ดูบอกง่ายๆครับเปลี่ยนองศาใหม่อ่ะเสร็จแล้วครับจุกปงเรียบร้อยครับนะมารอลุ้นเบิ่งกันครับทานบ่พี่น้องครับผมเดี๋ยวลงคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจกับนายเทนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ